สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการนำเอาวิธีการของภาพพิมพ์และทำให้เกิดสีด้วยการฝนนะคะส่วนวิทยากรวันนี้ก็คืออาจารย์สรณนท์ผันอากาศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวิธีการในวันนี้จะเป็นยังไงคะก็ด้วยการสร้างภาพจากบล็อกกระดาษที่ผมทำขึ้นเป็นตัวกำหนดพื้นที่ในการลงสีครับผมค่ะการลงสีนี้ใช้วิธีการฝนยังไงคะใช้นิ้วเนี่ยฝนสีลงไปในช่องของบล็อกที่เราทำเอาไว้นะค่ะสีที่ใช้ล่ะคะอาจารย์เป็นสีฝุ่นครับอาจารย์สรณนท์กรองสีฝุ่นสีดำและสีขาวด้วยการเทลงบนผ้าได้ดิบแล้วมัดในลักษณะคล้ายลูกประคบจากนั้นนำแบบที่ร่างไว้มาวางบนกระดาษเทาขาวซึ่งใช้สำหรับทำบล็อกก่อนจะใช้ปากกาลอกลายลงไปแล้วใช้คัตเตอร์กรีดตามลวดลายพร้อมกับติดเทปกาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นส่วนที่ได้กรีดไปแล้วซึ่งการทำบล็อกอาจารย์สรณนท์บอกว่าควรจะให้มีลวดลายที่มีขนาดหรือไม่เล็กกว่าที่นิ้วเราจะใช้เกลี่ยสีได้ขนาดเนี่ยก็ควรจะเหมาะกับหน้ากระดาษไม่เล็กเกินไปและก็ไม่ใหญ่เกินไปคือถ้าเล็กมากเนี่ยยังไงก็คือไปไม่ถึงเพราะว่านิ้วเรามีแค่นั้นนะครับแต่ถ้าใหญ่มากเนี่ยการควบคุมน้ำหนักในพื้นที่กว้างๆเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอและก็ดูแลได้ยากในการทำให้มันเรียบเนียนครับหลังจากกรีดบล็อกเรียบร้อยแล้วจึงนำบล็อกวางลงบนกระดาษวาดภาพแล้วติดเทปกาวยึดทั้งสองแผ่นให้ติดกันที่ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้บล็อกขยับแล้วแกะบล็อกออกทีละส่วนโดยเริ่มจากเครื่องประดับที่ศีรษะก่อนจะนำสีฝุ่นที่เตรียมไว้ปั๊มลงไปพร้อมกับใช้นิ้วขยี้เพื่อเกลี่ยสีในส่วนที่น้ำหนักเบาที่สุดเนี่ยก็ควรจะใช้ฝุ่นน้อยที่สุดควรจะขยี้สีฝุ่นบนนิ้วเนี่ยให้ละเอียดที่สุดก่อนเพราะว่าสีฝุ่นเนี่ยก็มีเม็ดที่หยาบเพราะนั้นเราก็ต้องฝนในส่วนข้างนอกอาจจะฝนที่กระดาษหรือที่ผ้าก่อนเพื่อให้สีฝุ่นที่นิ้วเนี่ยเบาแล้วก็บางสำหรับอวัยวะบนใบหน้าอาจารย์สรณนท์ระบายสีดำโดยเริ่มจากคิ้วตาจมูกและปากด้วยวิธีเดียวกันก่อนจะใช้สีฝุ่นสีแดงปั๊มลงไปที่แก้มโดยใช้นิ้วช่วยเกลี่ยให้สีเนียนจากนั้นกลับมาให้เงาใต้คอด้วยสีดำและลายของเสื้อผ้าซึ่งในการให้เงาด้วยเทคนิคนี้จะต้องค่อยๆเพิ่มทั้งปริมาณสีและเพิ่มแรงกดเพราะหากน้ำหนักมากหรือสีเข้มมากจะแก้ไขได้ยากจากนั้นจึงเปลี่ยนไปทำน้ำหนักแสงเงาที่ทรงผมซึ่งต้องอาศัยการกรีดบล็อกออกทีละส่วนตามแบบแล้วเพิ่มน้ำหนักอ่อนเบาสลับกันเพื่อให้เกิดเป็นแนวผมที่กล้าไว้ผมของคนเนี่ยมีน้ำหนักเข้มอยู่แล้วผมก็เพิ่มน้ำหนักเข้มเนี่ยลึกลงไปอีกให้มันมีน้ำหนักไม่ใช่แค่น้ำหนักเดียวทำให้เส้นผมเนี่ยมีโทนของมีเกลียวผมมีกริบของลายผมขึ้นมาจะได้ไม่แบนเรียบครับหลังจากลงสีครบทุกส่วนแล้วอาจารย์สรณนท์จึงเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการใช้ผู้กันสะอาดปัดเศษฝุ่นออกแล้วใช้ดินสอดำลงเส้นเน้นสัดส่วนให้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ปากจมูกหรือแววตาก่อนจะใช้ผู้การทากาวยางมะเดื่อที่ต่างหูและบริเวณที่เป็นเครื่องประดับอย่างสร้อยคอเสื้อและเครื่องประดับผมแล้วติดแผ่นเงินเปลวลงไปเพื่อสร้างจุดเด่นสำหรับงานในลักษณะนี้นะคะอาจารย์เราควรที่จะเลือกใช้กระดาษที่มีผิวสัมผัสยังไงคะอาจารย์ก็ควรจะมีผิวสัมผัสที่เรียบครับเพราะว่าผิวสัมผัสที่เรียบเนี่ยจะทำให้การฝนสีฝุ่นเกิดความนุ่มนวลมากกว่าที่จะใช้กระดาษชนิดอื่นค่ะแล้วถ้าผิวสัมผัสหยาบหรือว่าเป็นรอยคลื่นล่ะคะคือกระดาษที่เป็นรอยหยาบเป็นคลื่นเนี่ยผลที่ได้ก็อาจจะเหมาะให้งานในลักษณะอื่นแต่ลักษณะนี้เนี่ยต้องการให้เกิดความนุ่มนวลเวลาฝนแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนเหมือนกับพ่นแอร์บัดครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทำงานศิลปะนะคะและวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สรณนท์มากๆเลยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ